ัสดีงามๆอย่างไทยๆค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันภารกิจเจริญกองชูทีมงานรักบ้านเกิด .com พาคุณผู้ชมมาที่บ้านขนมไทยค่ะก็เลยไหว้งามๆอย่างไทยๆวันนี้ชุดสวยไหมคะคุณผู้ชมคะมากันสวยเลยทีเดียวนะคะวันนี้มาบ้านขนมไทยพี่ระเมียดค่ะหนูอินแก้วบ้านเลขที่37หมู่11ตำบลนาไม้ไผ่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยินดีเผยแพร่ทางเว็บไซต์รักบ้านเกิดนะคะพี่ระเมียดคะค่ะนะคะวันนี้ทำไมต้องถามก่อนว่าเมื่อก่อนทำอะไรและทำไมถึงแนวคิดมาทำขนมไทยคะเมื่อก่อนปีรับจัดขันหมากค่ะอ๋อรับจัดขันหมากค่ะค่ะแล้วก็ทำไมถึงคิดมาทำขนมชั้นใส่ไส้คือลักษณะอ่านก็ปีรับจัดกันมากใบตองส่วนหมากันนะซึ่งแล้วปีก็ต้องสร้างขนมไทยก้องเจ้าบ้านจากเป็ดบุรีสร้างมาทีละเยอะๆสร้างมาจากเพชรเลยเหรอคะสร้างมาเยอะๆซึ่งปีก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าปีตำนุ่มกระเป็ดนี่ได้ปีก็ยึดกระจายรายได้ง่ายเปลือนกลับเป็นว่าปีก็สร้างรายได้หนึ่งครอบครัวของปีดีว่าเนี้ยปีก็เลยคิดชุดขนมแล้วก็เนี้ยจนทุกวันนี้ปีก็มีขนมไทยไร่ยางแต่เนี้ยที่ว่ามันก็ว่าทุกคนก็รู้จักก็คือขนมจันทร์ใส่ไส้อันนี้คือทำเป็นอาชีพแล้วโอ้อาชีพแล้วค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าจะมีส่วนผสมอะไรนั้นพี่ระเมียดยินดีนะคะโอ้ค่ะมีอะไรบ้างคะมีส่วนผสมเนี่ยแป้งเตาใหญ่หมอมค่ะแป้งมันแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลค่ะเกลือเดี๋ยวก่อนนี่ก็คือมันกับว่าเต็มที่เราใช้ซี่ผสมอาหารเราก็เป็นใจธรรมชาติก็ทุกอย่างที่ด้านปีจะใจธรรมชาติหมดแต่ที่หมวกก็คือจะอันชันค่ะแป้ง1กิโลปีใหญ่กะทิ2กิโล2กิโลอ๋อค่ะแล้วก็นำมาผสมกันเหรอคะค่ะเนี่ยค่ะนี่คือแป้งที่ผสมเราก็ต้องคนให้เข้ากันเหรอคะใส่ไปทีละอย่างแล้วก็คนแล้วก็คนแล้วก็กรองค่ะอ๋อค่ะแล้วก็กรองทีนึงค่ะค่ะแล้วคนแบบนี้นะคะก็มีส่วนผสมก็มีตัวเหลืองตัวเหลืองกะทิน้ำตาลเกลือนิดนึงค่ะค่ะเอามาทำยังไงคะกวนค่ะกวนกวนให้เข้ากันค่ะอ๋อแต่ว่าตัวเรื่องนั้นต้องไปนึ่งก่อนแล้วก็ไว้ไปปั่นละเอียดอ๋อนึ่งตัวเหลืองไปปั่นละเอียดค่ะค่ะอันนี้น้ำที่เราผสมแล้วอ๋อประมาณนี้นะคะค่ะแต่ละชั้นอ๋อแล้วเรายังไงคะซึ่งเดี๋ยวก็ปีก็ปาไปนึ่งค่ะก็ว่านึ่งเสร็จแล้วปีก็ใส่ลวดอ๋อนึ่งรอบนึงก่อนค่ะอ๋อแล้วก็เอาไส้มาใส่ค่ะโอ้ค่ะใส่แต่ละกันน้องสี่ก้าวสี่หมวงจุดว่าเออมันเต็มบอกว่าลักษณะบอกว่ามันเต็มแล้วตัวเนี้ยเนาะเต็มแล้วค่ะรูปแบบมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็นึ่งเสร็จแล้วค่ะนี่ก็นึ่งเสร็จแล้วรูปแบบก็จะมาออกมาเป็นแบบนี้อ๋อข้างในก็จะเป็นหลายๆสีใช่ก็เหมือนขนมชั้นเลยทีเดียวคุณผู้ชมคะท่านใดสนใจนะคะสูตรในส่วนของการทำอาหารต่างๆก็ทางเว็บไซต์รักบ้านเกิดได้หรือจะเข้าไปที่ขนมไทยบายพี่เมียดได้เช่นกันนะคะเป็นเพจนะคะรับสั่งทำด้วยค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่เมียดมากๆเลยนะคะที่ให้ในส่วนของสูตรดีๆแบบนี้นะคะผ่านทางเว็บไซต์รักบ้านเกิดค่ะใครจะชมใครจะทำตามก็ยินดีนะคะวันนี้เราจากลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ